สวัสดีค่ะพบกับปริมปามเกษตรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาแนะนำโรคจุดสนิมในใบทุเรียนแล้วก็โรคทุเรียนผลเน่านะคะซึ่งสาเหตุพวกนี้ก็เกิดมาจากเชื้อราทั้งนั้นวิธีการสังเกตโรคจุดสนิมนะคะที่เกิดขึ้นก็คือช่วงแรกจะเป็นจุดสีเทาแล้วก็หลังจากนั้นคือจะไปเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะก็คือสีน้ำตาลลักษณะคล้ายกับสนิมเกาะอยู่ที่ใบของทุเรียนเป็นจุดแพร่กระจายนะคะจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งจากกิ่งหนึ่งไปยังหลายๆกิ่งแล้วก็เป็นทั้งต้นพอหลังจากที่กินใบเสร็จเรียบร้อยก็จะลามมาสู่ผลของทุเรียนนะคะซึ่งทำให้ทุเรียนผลเน่าแล้วก็หักเป็นมากๆเข้าทำลายมากๆเนี่ยจะทำให้ขั้วอ่อนของทุเรียนนะคะหลุดออกมาเลยผลผลิตก็แน่นอนย่อมลดลงนะคะซึ่งช่วงนี้ทุเรียนราคาค่อนข้างแพงนะคะดังนั้นการดูแลรักษาตั้งแต่ก่อนเกิดโรคเนี่ยคือสำคัญที่สุดนะคะสำหรับแปลงไหนที่เป็นแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้ปริมมีตัวยาแนะนำ okay. มีตัวยาแนะนำอยู่สำหรับแก้โรคใบจุดนะคะก็คือตัวนี้ตัว IS นะคะตัว IS ตัวนี้เป็นสารอินทรีย์ยับยั้งเชื้อรานะคะสามารถป้องกันไม่ให้มันแพร่กระจายระบาดลามไปยังต้นอื่นและสามารถรักษาตัวต้นที่ติดโรคใบจุดแล้วนะคะเวลาเราสเปรย์ลงไปเนี่ยตัวยา IS จะไปควบคุมอุณหภูมิที่ผิวใบไม่ให้ตัวสปอร์ของมันเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้แล้วก็ไม่ให้มันแพร่กระจายไปกับลมแล้วก็ฝนทำให้มันไปติดต้นอื่นได้นะคะดังนั้นเนี่ยสามารถที่สเปรย์ตัว IS ได้ทั้งสวนต้นที่ยังไม่เป็นก็แนะนำให้ฉีดนะคะเพราะว่าเวลามันติดมากๆในใบทุเรียนแล้วเนี่ยมันจะฟุ้งไปตามอากาศแล้วตัวสปอร์ตัวนี้แหละค่ะเวลามันปลิวไปตามลงไปติดต้นไหนที่มันอ่อนแอก็จะทำให้ลามแล้วก็ติดไปทั้งสวนได้นะคะตัว IS ตัวนี้นะคะขนาด3ลิตรราคา900บาทถ้าใช้ได้ทุเรียนมันจะมีแล้วแต่ต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะแต่โดยปกติถ้าเป็นพืชที่เสมอก็คือฉีดได้ที่15ไร่แต่สำหรับทุเรียนก็คือเราอาจจะต้องปรับเอาตามหน้างานว่าทรงพุ่มเขาใหญ่ไหมอ๋อแล้วเวลาสเปรย์ตัวนี้ก็คือสามารถสเปรย์ไปที่โคนต้นจนถึงที่สเปรย์ขึ้นไปจนถึงใบถ้าเราฉีดถึงแต่ถ้าไม่ถึงก็สเปรย์ไปที่ลำต้นแทนผ่านการดูดซึมนะคะแต่ว่าไม่ต้องสเปรย์ลงดินเนาะเพราะว่ามันอาจจะเปลืองสเปรย์ที่ลำต้นได้เลยนะคะหลังจากที่เราดูแลรักษาเรื่องของโรคใบจุดได้แล้วเนี่ยการฟื้นตัวของต้นไม้จะค่อนข้างใช้เวลานานนะคะแต่ถ้าเราอยากให้หลังจากที่โรคหายไปเสร็จเนี่ยคือต้นไม้ฟื้นตัวได้เร็วหรือไม่ก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นทุเรียนได้เนี่ยก็คือแนะนำตัวนี้ตัว FK1 นะคะ FK1 แนะนำให้ใช้คู่กัน FK1 ตัวนี้เป็นตัวที่มีทั้งธาตุหลักธาตุเสริมและสารจับใบครบนะคะดังนั้นเวลาเราสเปรย์ลงไปจะทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชได้ด้วยนะคะ FK1 ตัวนี้สูตรเร่งการเจริญเติบโต1กล่องราคา890บาทใช้ได้ที่5ไร่นะคะและสำหรับใครที่เจอปัญหาเกี่ยวกับแมลงที่เพลี้ยที่จะมาชอบเกาะอยู่ตามยอดปลายยอดของทุเรียนหรือบางทีเวลาเราทุเรียนเราออกผลเนี่ยค่ะมันก็จะมีกลุ่มของพวกแมลงหรือว่าเพลี้ยเนี่ยเกาะอยู่ที่ข้วนของผลของทุเรียนก็มีแนะนำตัวนี้ให้นะคะก็คือตัวมาค่านะคะสารอันทรอยกำจัดแมลงค่ะทั้งหมดนี้สามารถที่จะผสมรวมกันฉีดพ่นในครั้งเดียวได้เลยเป็นการประหยัดต้นทุนนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าเช่นเคยนะคะไลน์มาสั่งได้ที่ PRIMPB นะคะหรือว่าก็โทร0905928614หรือจะสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวท่านเองง่ายๆนะคะตลอด24ชั่วโมงก็เข้าไปที่ www.farmgaset.org ได้นะคะสินค้าทั้งหมดจะส่งฟรีให้ท่านถึงบ้านเก็บเงินปลายทางค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ